คุณสถาปัตย์คะถ้าพูดถึงการเชื่อมโยงภาคพื้นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะนึกถึงอะไรคะสำหรับความเชื่อมโยงภาคพื้นดินในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับก็มักจะเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ภูมิภาคของลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะโดยภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นระเบียงเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างแน่นอนครับค่ะซึ่งความพยายามที่จะเชื่อมโยงประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยโครงสร้างพื้นฐานก็คือถนนได้เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะแต่การบังคับใช้ความพยายามจะให้ได้เกิดผลนะคะก็คือแค่ช่วงระยะเวลาไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมานี่เองนะคะและหนึ่งในความพยายามก็คือระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ที่เริ่มจากถนนนะคะสาย R3 ที่จะเชื่อมจีนตอนใต้เข้ากับภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พม่าลาวและไทยค่ะซึ่งถนนเส้น R3 นี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นเส้นที่มีความสำคัญมากที่สุดในระเบียงเศรษฐกิจตอนเหนือที่พยายามจะเชื่อมเมืองเศรษฐกิจสำคัญนะครับเมืองใหญ่เลยทีเดียวในมณฑลยูนนานของประเทศจีนให้เข้ากับเขตเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง3ประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยจีนหรือว่าลาวนะครับนอกจากนี้ยังได้รับงบอุดหนุนนะครับจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB นะฮะโดยพลังขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการเชื่อมถนนภูมิภาคอาสามนี้ก็เกิดจากความต้องการด้านการคมนาคมนะครับระบบขนส่งและก็ระบบโลจิสติกเป็นสำคัญซึ่งในอดีตนั้นเน้นการขนส่งข้ามแม่น้ำโขงเป็นหลักครับถนนอาสามนะคะจะแบ่งเป็น2เส้นถนนหลักๆก็คือถนนเส้น R3B และถนนเส้น R3A จะผ่านเมืองอะไรบ้างเดี๋ยวเรามีแผนที่มาให้ชมกันค่ะเริ่มจากถนนเส้น R3B ซึ่งเป็นเส้นหลักเส้นเด่นสุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะถ้านับจากกรุงเทพขึ้นไปเลยมันก็คือทางหลวงหมายเลข1ระยะทาง830กิโลเมตรมุ่งตรงสู่เหนือสุดแดนสยามที่จังหวัดเชียงรายซึ่งถนนเส้น R3A และ R3B นะคะคุณผู้ชมจะเห็นจะแยกกันณจุดนี้โดยเส้น R3B นะคะจะตรงเข้าอำเภอแม่สายออกไปทางประเทศพม่าผ่านเมืองนะคะตัวอำเภอท่าขี้เหล็กที่เรารู้จักกันดีผ่านตลาดท่าขี้เหล็กนะคะแล้วก็เข้าไปเมืองเชียงตุงของรัชฉานออกไปทางจุดผ่านแดนท้าวรเมืองลาเพื่อที่จะออกไปทางประเทศจีนผ่านต้าเล่าผ่านเมงยางหรือเมืองเชียงรุ้งที่คนไทยรู้จักกันดีค่ะและก็จบที่คุนหมิงที่เป็นตัวเมืองหลวงนะคะของมณฑลยูนนานค่ะซึ่งถนนเส้นนี้ดิฉันเคยไปมาแล้วค่ะคุณสถาปัตย์จริงๆผมก็ไม่สงสัยหรอกนะครับเพราะว่าคุณพัศรางเองก็เดินทางทำข่าวทั่วภูมิภาคอาเซียนมาแล้วนะฮะแต่ว่าข่าวล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับก็คือถนนเส้น R3B นี้มีการสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% แล้วครับซึ่งส่วนที่เหลือนั้นก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2558ที่จะถึงนี้ครับค่ะเราไปดูตัวอย่างถนนเส้นนี้กันเลยดีกว่าค่ะยังคงอยู่ในประเทศพม่าค่ะก็คือจังหวัดท่าขี้เหล็กนะคะตรงนี้ค่ะเป็น3แยกนะคะของถนนสายหลักถนน R3B นะคะที่เป็นถนนเชื่อมเป็น land connectivity ที่ชุมชนในอาเซียนทุกประเทศกำลังเฝ้าจับตามองกันอยู่นะคะเพราะเป็นถนนสายสำคัญของการขนส่งนะคะตั้งแต่จังหวัดนะคะเชื่อมกันตั้งแต่เชียงรายนะคะแม่สายจนถึงท่าขี้เหล็กของพม่าแล้วก็ไปตรงสุดนะคะถนนนี้จะเป็นเชียงตุงและออกทางเมืองลาเข้าสู่เมือง12ปันนาของจังหวัดยูนนานประเทศจีนค่ะมาดูกันต่อที่ถนนเส้น R3A นะครับถนนเส้นนี้เดิมชื่อว่า Western Sub Corridor นะครับโดยถ้าดูจากแผนที่นะครับคุณผู้ชมถ้านับจากทางแยกที่จังหวัดเชียงรายถนนสาย R3A นั้นจะตรงผ่านอำเภอเชียงของแล้วก็ข้ามสะพานมิตรภาพซึ่งข้ามแม่น้ำโขงสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่4ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็เชื่อมออกไปทางห้วยทรายหลังจากนั้นเชื่อมไปที่ชายแดนจีนที่บ่อเต็นและไปบรรจบกับถนนเส้น R3B ที่เมืองเชียงรุ้งก่อนจะตรงเข้าคุนหมิงครับนอกจากนี้นะครับคุณพัศรางครับถนนเส้น R3B และ R3A นั้นยังไปบรรจบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยครับค่ะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมมรกตค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนรัฐฉานของพม่าหรือรัฐบาลลาวนะคะรวมทั้งองค์กรอย่าง ADB และ GMS นะคะกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่างก็ตั้งเป้าหน้าให้สี่เหลี่ยมมรกตอันเนี้ยกลายเป็นเขตเศรษฐกิจยุทธศาสตร์อีกเขตนะคะของภูมิภาคคล้ายๆกับสามเหลี่ยมทองคำที่เรามีอยู่แล้วค่ะถูกต้องครับซึ่งถนนเส้น R3 นี้นะครับก็จะเป็นเส้นทองคำอีกเส้นเนื่องมาจากการวางยุทธศาสตร์ของทั้ง4ประเทศนะครับโดยจะเชื่อมโยงให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันและดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมทั้งการคมนาคมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยเอื้อต่อระบบขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกส์โดยรวมครับ
ถนน อาสามนะคะยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนแห่งความปรองดองระเบียงวัฒนธรรมไร้พรมแดนเชื่อมโยงความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยวางเรื่องบาดหมางแล้วก็จับมือปรองดองกันเพื่อผลประโยชน์ของดินแดนที่เป็นที่อาศัยและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้รับความสุขความพึงพอใจไปพร้อมๆกันค่ะและนี่นะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะฮะแต่เรายังมีระเบียงเศรษฐกิจและถนนเส้นแห่งความปรองดองอีกหลายเส้นที่เราจะนำเสนอต่อไปครับแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนกลับไปที่คุณเจษฎาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ